2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4นะครับผมตีเนี่ยถ้าไม่อธิบายคงงงว่าคืออะไรจริงๆเนี่ยจะเป็นลูก6พยางค์ดับเบิลสโตรกการตี6พยางค์ดับเบิลสโตรกมาจากไหนก็คือมาจากลูกซิงเกิลสโตรกซึ่งเราตี12 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4นะครับนี่คือวิธีการซึ่งเราจะมาใช้กันเวลาคือดับเบิลสโตรก32เนี่ยเราไปไม่ทันในสปีด120อย่างเงี้ยก็ต้องทอนมาเป็นลูก12แล้วดับเบิลสโตรกไปนะครับถ้าดูผมตีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือ1เนี่ยมันจะอยู่ขวาตลอดตียังไงก็ได้ถ้าเริ่มที่1เนี่ยก็คือ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1ครับง่ายๆ